พกใจมาเป็นที่เลยค่ะตอนนี้ยอดคงต้องกดเหลือเท่าไหร่ครับนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับนิ่งอยู่ที่55ค่ะ55นะคะจากที่สมัครทั้งหมดประมาณ60 64เนาะ64แต่ว่า4คนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจะเข้ามา60แต่หายไป5ประมาณนั้นค่ะหายไปเพราะอะไรก็อันนี้ทุกคนก็คิดว่าเป็นธรรมดานะเพราะว่าที่หายเนี่ยมีปลดรู้สึกจะปลดคน2คนน่ะนอกนั้นก็ขอสลัดสิทธิ์เราก็มีการคุยกับนางงามว่าสลัดสิทธิ์ทำไมนางงามบางคนนะไม่นับพวกที่เขาอยู่หายไปเลยKCD เลยก็มีนะคะเราก็ถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเอาก็จริงแล้วเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมพอไม่พร้อมเนี่ยเข้ามาสู่กองใหญ่แล้วเขารู้เลยว่ามันจะทำให้ทุกอย่างสะรวนไปหมดเลยมันจะไม่ดีทั้งกับตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานไอ้เรื่องการเทมันส่งผลอะไรกองประกวดไม่ส่งอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่เราทำแบบว่าคัดเองไม่ได้มีระบบจังหวัดนะคะก็มีความวุ่นวายเยอะมากเพียงแต่เราไม่ได้นำเสนอออกไปนะคะเข้ามาอ่ะมันอยู่หลังบ้านมาสมัครบางคนก็พรุ่งนี้รายงานตัวอยู่แล้วเทบ้างหายบ้างอะไรก็มีทุกปีเราเยอะด้วยแต่ว่าถามว่ามีผลอะไรกับกองไหมไม่มีเลยแต่มีผลต่อซีดีมันมีผลต่อซีดีบางคนสงสารเขานะเขาก็ลงทุนไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็อึ้งอ่ะอย่างเมื่อวานมีซีดีหอบของมาเต็มเลยนั่งมานั่งรอลงทะเบียนเราก็ไปตรวจว่าคนเอาชุดอะไรมาบ้างชุดเยอะมากหอบข้าวหอบของมาตามลุกๆเลยเราก็ช่วยตามเพราะว่าน้องตอนแรกเราตกใจเรากลัวว่าบัตรเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มันติดต่อไม่ได้อ่ะเป็นลูกเราแล้วก็รู้ว่าเกิดบัตรเหตุอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าความนอกความในเป็นยังไงเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของดีเรคเตอร์แต่ละจังหวัดแล้วก็ตัวนางงามเองเคสที่มาเข้ากองเมื่อวานแล้วนะวันนี้หายไปมีไหมเข้ากองเมื่อวานวันนี้หายไปแต่บึงการครับแม่อย่างเมื่อวานบึงการเกิดปัญหาเรื่องที่ว่าน้องมาไม่มาแล้วก็มีตัวซีดีไรเตอร์ได้ไลฟ์สดกับแม่แล้วใช่เขาก็มาเขาก็เอาหลักฐานให้ดูเพราะแม่ก็เลยบอกว่าการถ้าเกิดซิตี้ดีเรคเตอร์ท่านใดไม่สามารถดูแลนางงามได้ดีตามพันธสัญญานะคะในสัญญาเรามีเขียนชัดเจนกองประกวดมีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาให้ทำในปีหน้าแล้วมันก็จะมีเรื่องราวทางกฎหมายเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องพิทักษ์เด็กด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็ควรจะต้องคุยกันจะดีที่สุดค่ะรู้ว่าจะหายไปไหมอะไรนะคะรู้ว่าจะหายไปไหมก็ตอนนี้เปิดกองแล้วถ้าเขาไม่ไหวเขาก็คงไปแล้วเราแนะนำนะคะถ้าไม่ไหวให้รีบไปค่ะเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะอยู่โชว์เราเนี่ยเราทำโชว์ด้วยใจมากเลยนะคะว่าประมาณในการทำโชว์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณจะมาออกเข้าไม่ได้ใจคุณต้องพร้อมถ้าใจไม่พร้อมเสร็จจาก First Gate คือ Universe แล้วเนี่ยรีบไปเลยขีดเส้นตายให้เลยนะครับโอ้ยถ้าจะไปเธอรีบไปตั้งแต่วันนี้บอกแล้วค่ะว่าถ้าเสร็จรอบนี้นะคะใจมันไม่มาผมยังไงใจมันก็ไม่ฟูเรายอมแพ้รีบไปเลยค่ะแม่ให้ไปวันนี้มันมีอีกหนึ่งจังหวัดใช่ไหมคะที่ไม่มาหายไปเลยอีกหนึ่งจังหวัดตอนนี้จังหวัดอะไรเชียงรายค่ะวันนี้เมื่อวานมาไหมแพ้พลอยเมื่อวานอะไรกันตัวเมื่อวานมาเมื่อวานมาที่ก็กลัวคือกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างเมื่อเช้าเนาะมีน้องคนหนึ่งโทรให้ดูติดลิฟต์ค้างครึ่งชั่วโมงน้องพยายามสื่อสารมากมีคนมาช่วยดูหน่อยอยู่ติดลิฟต์ระหว่างมันพูดไม่จริงวะสรุปว่าจริงนะคะลิฟต์ค้างที่คอนโดเขาว่าเป็นชั่วโมงเลยเขาก็มาแล้วก็บอกเธอลูกเข้าใจละว่าเขาติดลิฟต์ค้างแต่บางคนเมื่อวานรายงานตัวทำกิจกรรมเรียบร้อยวันนี้หายไปเราก็ไม่รู้ว่าน้องไม่สบายหรือว่าอะไรแล้วก็ยังไม่ทราบเลยโทรไปซีดีก็ผ่านไปทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะแม่ปุ้ยให้เดดไลน์ตอนไหนครับสำหรับจังหวัดนี้วันนี้ถ้าคนที่ไม่ได้มาเฟิร์สเกตมันก็คงไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ถือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการประกวดแล้วค่ะเพราะว่ามันจะไม่ยุติธรรมกับเพื่อนๆที่เขาซุ่มซ้อมเขาเต็มที่เขาพร้อมที่จะมามอบความสุขกับแฟนๆพร้อมที่จะมาเข้าสู่การประกวดเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมาบ่ายสามแล้วเราก็ถือว่ามานั่งร่วมชมพูดเบิกตั้งแต่ปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะพอเขาระบบ77จังหวัดพี่ปุ้ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะคือเป็นคนที่มองอะไรเนี่ยจะมองหามุมดีของมันเราทำปีแรกมีเวลา3เดือนในการประกาศเราได้ซีดีมาถึงอ่ะตอนนี้ออนโชว์ประมาณ54 55เนี่ยพี่ปุ้ยยังไม่รู้ตัวเลขคิดว่า55นะคะค
ภูมิใจแล้วแล้วที่สำคัญถึงแม้จะเป็นปีแรกแต่ว่าทุกท่านคงจะเห็นเนาะว่าจังหวัดเยอะมากเขาตั้งใจจัดกันจัดนี่ไม่ได้เพื่อตัวเองเลยนะคะเขาตั้งใจจัดเพื่อที่จะเปิดจังหวัดของตัวเองในอีกมุมมองหนึ่งโดยการใช้นางงามหรือ Miss Universe Thailand เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดพวกเขาแล้วบางจังหวัดเราก็อึ้งเลยโอ้โหเขาทุ่มเททุ่มใจมากอันนี้มองในแง่ดีแล้วมันดีมากๆเลยค่ะครับจะมีมาตรการอะไรที่ลอยรั่วหรือปัญหาที่ตามมาที่อาจจะมีมาอีกไหมคะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอุดรอยรั่วไม่ได้เราต้องใช้วิธีแก้ไขปัญหาไปในแต่ละวันเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่บอกว่าอุดรอยรั่วไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีกรณีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะอันดับแรกก็จะเรียกมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่กองใหญ่อย่างเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้ไหมมีการพูดคุยกันยังไงเหมือนกับเราตัวเองก็ต้องเป็นผู้ปกครองใหญ่อะคอยเป็นตัวกลางว่าเอาเธอมีอะไรขัดข้องกันยังไงปรับจูนได้ไหมสำหรับคนที่มาหาจังหวัดไม่ได้เรามีซีดีที่เขาพร้อมสปอร์ตแอตติจูดตรงกันโครงการตรงกันทัศนคติอะไรตรงกันอ้าวเบอร์ที่เขามารู้จักกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ทำแม่พูดถึงเรื่องไอ้นี่หน่อยครับนางงานที่ไม่มีที่จะลงแล้วก็แม่ก็ช่วยในการพูดคุยเมื่อวานอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ตลกมากพนากับพระปฐมกับพระปฐมอิงอิงก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วบอกอิงอิงเธอบ้าหรือเปล่าเธอเลี้ยงซิ่งอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุทำไงไม่ได้นะอิงอิงบอกแม่โอกาสในชีวิตอ่ะมันมีไม่กี่ครั้งถึงแม้จะมาปีหน้าได้แต่ว่าวันเวลาเปลี่ยนไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพร้อมถ้าวันนี้จิตใจวันนี้มันเพิ่งเขิมมันพร้อมมากหนูซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเลยแล้วก็บทแม่490คือไอ้อย่างเงี้ยมันก็แสดงถึงแพชชั่นของเขาอ้ากำลังนั่งคุยกับเจ้าอิงอิงอยู่ดีๆยายนิลินเดินท่อมๆเข้ามาแล้วก็ตกใจอะไรเนี่ยมาทำไมกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมละทิ้งความฝันอันนี้แม่ปุ้ยก็อยากจะบอกว่าให้เป็นตัวอย่างนึงเนาะสำหรับพวกเราด้วยว่าถึงแม้เนี่ยมันจะเหลือโอกาสหรือชานแค่ 0.0001% เนี่ยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ขอให้พวกเราเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ไขว่คว้ามันจนนาทีสุดท้ายจริงๆครับพูดถึงปีนี้หน่อยพี่ปุ้ยท้ายนางงามหรือว่าสิ่งที่เราตามหาเราต้องการต้องการปีนี้ก็ต้องเป็นนางงามที่มีความพร้อมใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลา40กว่าวันเนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองได้พร้อมแล้วก็ทำได้เต็มที่เนี่ยขอให้ทำเลยหน้าที่ของนางงามเราบรีฟไปแล้วว่าเราไม่ต้องการคนที่สวยทุกอย่างมาเพอร์เฟคหมดเราต้องการความเรียลความที่คนอยากจะผลักดันในจังหวัดที่คุณเป็นตัวแทนสร้างอะไรที่มันดีๆให้กับสังคมอย่างโจทย์แรกที่แม่ปุ้ยให้กับนางงามทุกคนไปว่าลองหันไปมองซิว่าจังหวัดของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ห่วยแตกหรือมันมีอะไรที่ควรจะได้รับการพัฒนาบ้างพูดมันออกมาส่งเสียงมันออกมาฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาจะได้อ๋อเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้คุณมีแสงคุณมีเสียงแล้วทำประโยชน์ให้กับจังหวัดของคุณเป็นตัวแทนเป็น voice ให้กับประชาชนของคุณแล้วก็ที่5คนที่ได้มาค่ะปิ๊งใครบ้างโอ้โหปิ๊งได้55ค่ะแม่มันมีคลิปในไวรัลที่แบบแม่เอ็นดูตัวเต็งหลายคนมองว่ามันมีทุกปีแล้วว่าแม่ไม่แพ้แล้วมีการล็อกมงให้กับเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงเลยนะตัวเต็งซะอีกแม่ก็มีความรู้สึกว่าเขารอดอ่ะทำไมเขาก็รอดทุกวันนี้เวลาคุยเวลาไลน์ไปให้กำลังใจหรืออะไรเนี่ยเราจะไปให้พวกเด็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ตั้งใจมากข้ามน้ำข้ามทะเลมาเดินก็ยังเป็นลูกกวางน้อยอยู่เลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยแม่แบบเอ็นดูเขาสงสารเขาแล้วก็อยากจะช่วยเขาอ่ะก็คือโดนทุกปีเกี่ยวกับเรื่องล็อกโมงแม่ช่วยเคลียร์ชัดให้กับแฟนๆนางงามได้ชื่นใจหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันแรกของการเข้ากองด้วยก็ถ้าทุกคนคิดว่าล็อกมันก็คือล็อกถ้าคุณมองอย่างใจเป็นธรรมแล้วคุณมองว่ามันจะล็อกยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ล็อกมันล็อกไม่ได้เพราะว่าสปอนเซอร์แต่ละท่านเนี่ยแรงมากนะคะแล้วเขาจ่ายเงินสปอนเซอร์เราอ่ะไม่ได้หลักแสนเป็นหลักหลายๆล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆไปล็อกโมงเขานั่งเป็นกรรมการด้วยลองไปถามเนี่ยเนี่ยทีวีภูเนี่ยพี่เต๋าเนี่ยไปสั่งนางได้นี่แหละว่าพี่เต๋าคะแม่ปุ้ยขอล็อกเบอร์นี้ป้าตือเนี่ยสั่งได้เหรอคะคงไม่ได้หรอกค่ะมันคือมันไม่มีความลับในโลกนี้ในยุคที่โซเชียลเป็นแบบนี้นะคะวิธีการดีที่สุดคือ let it be ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นทางกองเต็มรับมือกับดราม่าปีนี้ไงบ้างคะก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็มองให้ว่าก็บอกทุกคนค่ะว่าบางทีเราก็ต้องมองดราม่าในมุมที่ดีว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเขาให้ความสนใจเรามองเรามันก็เลยมีดราม่าคนที่เกลียดเราก็มองเราคนที่รักเราเขาก็ยิ่งมองเราใหญ่ค่ะคิดยังไงครับพี่ปุ้ยถามหายใจเข้าก็คิด
หมายที่บอกว่าผิดเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสนความถูกผิดค่ะตราบใดที่เรายังหายใจเข้าออกได้แปลว่าเรา alive เรายังไม่ตายค่ะอะไรนะคะที่ไม่ใช่ตัวเต็งแต่ปีนี้มันจะมีดราม่าเยอะเพราะว่าพี่ปุ้ยมองเห็นศักยภาพของตัวที่เขาเรียกว่า underdog หรือม้านอกสายตาเชื่อพี่ปุ้ยเถอะพอเข้ากองไปอ่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนช่วยกันจับตาดูนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเห็นจริงๆเพราะว่าหลายๆท่านยังไม่เห็นครบทุกคนพี่ปุ้ยเห็นแล้วแล้วแต่ละคนบางทีเราโอ้โหเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขามีศักยภาพอย่างไรรับรองได้ว่าดราม่าจะหนักตรงนี้ถ้าอยู่ดีๆนางปาดรวดเข้ามาเลยมีแน่นอนค่ะพี่ปุ้ยค่ะขออีกนิดนึง MUT Max MUT Max ใช่ไหมคะที่จะมีในสิ้นเดือนนี้ก็บัตรยังไม่หมดบัตรยังไม่หมดแต่ว่าสไตล์พี่ปุ้ยก็ถามนะทำ247ก็บอกว่าแม่ปล่อยไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยแต่เขาก็แจ้งมาว่าเพราะว่านี่ต้องขอล็อกให้กับสปอนเซอร์และ VIP เราด้วยก็ตอนนี้ก็ใจเย็นไปหน่อยนะคะที่ดีๆก็ล็อกไม่ได้ตอนแรกคิดเหมือนกันแต่ก็ว่าเดี๋ยวหายยุ่งค่อยขอก็แต่ตอนนี้ล็อกไปแล้วว่าต้องขอให้สปอนเซอร์เรา VIP ของเราด้วยค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ